ใกล้วาระสำคัญนะฮะก็คงจะเป็นในค่ำคืนนี้แหละที่ทรัมป์เนี่ยนะครับจะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45อย่างเป็นทางการซึ่งทั่วโลกก็จับตาอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะฮะนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะทางการประเทศต่างๆตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงรอก่อนนะแล้วก็เกาะติดอย่างใกล้ชิดทางการไทยเป็นยังไงบ้างทางการไทยค่ะเกาะติดนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่จะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันนี้ค่ะห่วงว่าจะกระทบกับการค้านะคะแล้วก็แนะให้เอกชนประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนค่ะรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกค่ะทั่วโลกนะคะจับตาการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์ค่ะที่จะรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะโดยคุณวิรัติสันติประภพค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมองว่าตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งก็ส่งผลให้ตลาดเงินตลาดทุนผันผวนโดยวันนี้ค่ะต้องรอดูนโยบายที่ชัดเจนก่อนนะคะว่าจะกระทบภาวะเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนเบื้องต้นค่ะแนะนำให้นักลงทุนควรบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ก่อนเพื่อรับมือความผันผวนในตลาดการเงินขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็จะดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะคือเราก็ใช้แนวทางในการดูแลมาโดยต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาก็เราก็สามารถที่จะดูแลไม่ให้ตลาดเนี่ยมีความผันผวนจนเกินควรนะครับแต่แน่นอนว่าอันนี้เป็นเรื่องของการผันผวนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญนะครับของใครก็ตามที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องระหว่างประเทศนะครับจำเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองนะครับต้องรู้วิธีที่จะบริหารจัดการลดความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราจะต้องอยู่ในโลกที่จะมีความผันผวนสูงขึ้นนะครับค่ะด้านคุณธีรวุฒิศรีพินิจนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็บอกนะคะว่าแนวนโยบายประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอาจทำให้ไทยค่ะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงขึ้นในปลายปี2560จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.5% นะคะเพื่อปรับสมดุลแล้วก็รับมือกับภาวะเงินทุนเคลื่อนย้ายตามความผันผวนของเศรษฐกิจโลกซึ่งอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สูงขึ้นค่ะจะกระทบแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแตกต่างกันดังนั้นภาครัฐนะคะควรสร้างสมดุลในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมด้วยการดำเนินมาตรการทางการเงินอื่นๆควบคู่ไปกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ค่ะเราพูดถึงนโยบายการเงินเนี่ยสิ่งที่เราจะนึกถึงก็คืออัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เป้าหมายหลักของการดำเนินนโยบายการเงินคือการควบคุมอัตราเงินเฟ้อแล้วก็การเจริญเติบโตมันมองภาพกว้างครับถ้าเรามีอุตสาหกรรมหรือมีธุรกิจนึงที่เรารู้สึกว่ามันผูกโยงกับเศรษฐกิจอย่างมากดังนั้นพวกนี้ถ้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มต้นทุนของการดำเนินธุรกิจพวกนี้ก็จะสูงขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าแย่ละกลุ่มอุตสาหกรรมพวกนี้ข้อสังเกตเร็วๆของเรานะครับก็คือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความถ้าอุตสาหกรรมไหนมีความเชื่อมโยงต่อการผลิตหลักของประเทศจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากมาทางด้านนายพยงศรีวณิชนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของธนาคารกรุงไทยบอกว่าความผันผวนของหลายปัจจัยทั้งในและต่างประเทศทำให้ต้องบริหารงานอย่างมีความระมัดระวังโดยปีนี้ธนาคารยังเน้นปล่อยสินเชื่อเกี่ยวข้องกับภาครัฐแม้การแข่งขันปล่อยสินเชื่อประเภทนี้จะรุนแรงขึ้นโดยจะเน้นสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยปีนี้ตั้งเป้าสินเชื่อรายย่อยโต 5% สินเชื่อ SME เติบโต 5% และสินเชื่อรายใหญ่เติบโต 4% จากปีก่อนที่สินเชื่อของทุกสายงานหดตัวลงทั้งหมดตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแต่ปีนี้มองว่าเศรษฐกิจมีโอกาสกลับมาฟื้นตัวจากการขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักก็พยายามสร้างความสมดุลนะฮะเราก็ไม่ได้บอกว่าต้องเร่งจากจุดนี้ไปถึงคู่เทียบภายใน6เดือนไม่ใช่ภายใน1ปีไม่ใช่แต่เราต้องค่อยๆเราต้องโตสินเชื่อสร้างความสมดุลในบาลานซ์ชีทเราในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมฐานไว้ต่อยอดและเตรียมฐานที่รับผลกระทบจากบาเซิล3ด้วยตอนนี้ยังกันอยู่ครับเพราะว่าทางจากที่ได้รับการได้ปรึกษากับทางธปท.แล้วนะครับทางธปท.ก็อยากให้เรายังคงตั้งไว้ก่อนแต่ว่าก็คิดว่าคงรอให้ดูสถานภาพการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นนะครับก็คงต้องเฝ้าดูไปนะครับ
ด้านคุณพิพัฒน์เหลืองนิรมิตชัยนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์พัฒน์นะคะบอกว่าเศรษฐกิจโลกค่ะมีความผันผวนสูงขึ้นอีกทั้งความเสี่ยงจากภาวะเงินฝืดนะคะกำลังจะย้ายไปสู่ภาวะเงินเฟ้อขณะที่อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันค่ะอยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงกับช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ดังนั้นทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะคะจะเป็นขาขึ้นมากขึ้นจึงต้องเตรียมรับมือเพราะว่าไทยแล้วก็หลายประเทศค่ะคุ้นชินกับภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำระดับดอกเบี้ยระดับต่ำมานานนะคะโดยมองความหวังของเศรษฐกิจไทยค่ะอยู่ที่การลงทุนภาคเอกชนการปฏิรูปการทำงานภาครัฐให้ตอบโจทย์ความต้องการของเอกชนมากขึ้นค่ะ